ดัลลาสบุกเชือดซีฮอคคาบ้านมาร์เควสการันตีแชมป์โลกโมโต GP สมัยที่2เทโรอัดบุรีรัมย์2-0ครองแชมป์ลีกคัพสมัยแรกสวัสดีค่ะตอนเราก็สู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Extra นะครับวันจันทร์แบบนี้มีผลการแข่งกีฬามารอท่านผู้ชมอยู่มากมายนะครับในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะผลการแข่งเพียบแบบนี้นะคะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยกับการแข่งขันทางฝากของอเมริกันฟุตบอล NFL นั่นเองค่ะใช่ครับอเมริกันเกมส์มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับไปที่ NFL กันก่อนนะครับNFL นั้นแข่งขันในช่วง regular season กันแล้วนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเกมระหว่าง Seattle Seahawks กับ Dallas Cowboys ก็สู้กันสนุกครับจนถึงช่วง2ควอเตอร์สุดท้ายของเกมครับในช่วงการออกสตาร์ทในควอเตอร์แรกเนี่ยเป็น Seahawks ที่ทำแต้มนำได้ก่อนนะครับหลังจากที่ได้แต้มจากการเตะฟิลโกของ Stephen Hauga นะครับแล้วก็อีก1ทัชดาวจาก Mike Morgan ในขณะที่ Dallas เอาคืนได้ครับจากทัชดาวเดียวของ Kevin Case Cobar นะครับก็จบควอเตอร์แรกที่ซีฮอคเน้นนำอยู่10-7แล้วครับควอเตอร์ที่2นี่คาวบอยก็ถือว่าเร่งเครื่องนะครับแล้วก็เล่นได้สนุกนะครับจนทำแต้มโดยแดนไบเล่นะครับเตะฟิลโกทำให้ทีมได้คะแนนแล้วก็ทำทัชดาวจากเจสันวิทเชนอีกนะครับจบครึ่งแรกดัลลาสซันพลิกนำนะครับ17-10คะแนนแล้วครับในขณะที่หลังจากที่คะแนนนี้เกิดขึ้นนะครับควอเตอร์ที่3นี่ก็กลับมาสู่สีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซีฮอคนั้นสามารถกลับมาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นทีมรุกที่ประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะครับหลังจากที่รัสเซลวิลสันนะครับทำทัชดาวน์แล้วก็ทำได้อีก1ฟิลโกลครับจากการเตะระยะ33หลาของสตีเฟนฮาวก้านะครับทำให้แต้มตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น20-17คะแนนครับแต่ว่าดัลลัสก็มีดีนะครับมาตีเสมอได้โดยที่แดนไบเล่นะครับเตะฟิลโกตีเสมอให้กับทีมได้หลังจากนั้นเป็น20คะแนนเท่ากันควอเตอร์สุดท้ายซีฮอคแซงอีกครั้งครับหลังจากที่สตีเฟนฮาวก้าเตะฟิลโกให้ทีมนำเป็น23-20นะครับในขณะที่ดัลลัสมาได้แต้มนะครับโดยที่มาโกเมเร่คว้าให้ทำทัชดาวน์ได้นะครับโดยที่คะแนนตอนนั้นขยับมาเป็น27-23ก่อนที่พวกเขาจะมาส่งท้ายด้วยการเตะฟิลโกของแดนไบเล่นะครับจบเกมดัลลัสก็ชนะซีฮอคไปได้นะครับ30-23คะแนนแหละครับมาพลิกกันในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะสำหรับอเมริกันฟุตบอล NFL ค่ะเริ่มต้นจากที่ Tennessee Titans นะคะเปิดบ้านเอาชนะ Jacksonville Jaguars ไป16-14 Tampa Bay Buccaneers แพ้ Baltimore Ravens ไป17-48 New York Jets แพ้ Denver Broncos ไป17-31 Minnesota Vikings แพ้ Detroit Lions ไป3-17 Buffalo Bills แพ้ New England Patriots ไป22-37 Cincinnati Bengals ค่ะก็เสมอกับ Carolina Panthers ไปในช่วงต่อเวลา37-37ขณะที่ Cleveland Browns ค่ะก็เอาชนะทางด้านของ Pittsburgh Steelers ไป31-10นะคะแล้วก็ Miami Dolphins เป็นฝ่ายแพ้ Green Bay Packers ไป24-27 Oakland Raiders นะคะก็แพ้ San Diego Chargers ไป28-31 Arizona Cardinals ชนะ Washington Redskins ไป30-20 Atlanta Falcons ค่ะก็เป็นฝ่ายแพ้นะคะ Chicago Bears ไป13-27และสุดท้าย Philadelphia Eagles ก็ชนะ New York Giants ไป27-0ค่ะยังอยู่ที่เมกันเกมนะคะกับบาสเกตบอล NBA ในช่วงพรีซีซั่นค่ะมากันที่คู่นี้นะคะวอชิงตันวิซาร์ดที่เปิดทีม Verizon Center เอาชนะ Detroit Pistons คู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ครึ่งแรกวิซาร์ดออกสตาร์ทขึ้นนำ Pistons ไปก่อน51-47คะแนนขณะที่ครึ่งหลังเคนเทเวียคาร์ดเวลโพฟนะคะก็ชูด3แต้มช่วย Pistons ตีเสมอวิซาร์ดไป51-51แต่มาซินโกทาก็ไม่ยอมแพ้เร่งยัดห่วงก่อนพาวิซาร์ดขึ้นนำพิสตันไป72-68ในควอเตอร์ที่3
และในช่วงควอเตอร์สุดท้ายอันเดรดรัมมอนชู2แต้มช่วยพิสตันขึ้นนำวิสาไป89-88ในช่วง16วินาทีสุดท้ายก่อนถูกเควินเซราฟินดังโชว์ต่อหน้าพาวิสาพิกลับมาขึ้นนำเป็น90-89แต่โชคไม่เข้าข้างพิสตันค่ะเกรกมอนโรพลาดเสียฟาวให้กับเดอฮวนแบรสแล้วก็ชุดลูกโทษในช่วงวินาทีสุดท้ายช่วยวิสาเปิดบ้านเฉือนชนะพิสตันไปด้วยสกอร์91-89คะแนนโดยเกมนี้นะคะผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดค่ะก็คืออันเดรดรัมมอนนะคะเซนเตอร์ของพิสตัน21แต้ม7รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นด้วยนะคะสำหรับบาสเกตบอล NBA ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงพรีซีซั่นก็มีกันหลายคู่เลยค่ะเริ่มต้นกันจาก Sacramento Kings ก็เปิดบ้านแพ้กับ Brooklyn Nets ไปอย่างสนุก95-97ในขณะที่ Dallas Mavericks ชนะทางด้าน Indiana Pacers ไป106-98 Portland Trail Blazers ค่ะก็เอาชนะ LA Clippers ไป119-114และขณะที่ LA Lakers ก็แพ้ Golden State Warriors ไป75-116ค่ะขยับมาดูเทนนิสที่เป็นรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับก็ไม่นับรวมช่วงที่จีนนั้นจัดการแข่งขัน World Tour Final นะครับเป็นมาสเตอร์ซึ่งเป็นมาสเตอร์สุดท้ายของเอเชียและของปีนี้เลยครับซึ่งโรเจอร์เฟเดเรอร์เจอกับชิลซิโมงนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับเฟเดเรอร์นั้นสามารถเอาชนะโนวัคโจโควิชเข้ารอบชิงมาได้นะครับปี2010เนี่ยเฟเดเรอร์ก็พลาดการคว้าแชมป์เทนนิสมาสเตอร์ในเอเชียนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเงินรางวัลรวมที่มีถึง 131.84 ล้านบาทนี่ก็ทำให้เฟเดเรอร์นั้นมุ่งมั่นครับและต้องการจะกลับมาสู่เส้นทางความยิ่งใหญ่ในวงการเทนนิสอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเป็นมือ3ของรายการนะครับนักขัวจากสวิสแล้วก็สามารถคว้าแชมป์แรกในเอเชียได้นะครับด้วยการเอาชนะชิลซิมงจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดนะครับ7-6ทรายเบรก8-6แล้วก็7-6ทรายเบรก7-2นะครับที่เป็นแชมป์แรกในเอเชียหมายถึงแชมป์มาสเตอร์ถือว่าเป็นแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดที่แข่งในเอเชียนะครับโดยที่เฟเดเรอร์ก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงและแพ้เมื่อปี2010ส่วนชิลซิมงก็เคยเข้าชิงแล้วก็แพ้ในปี2008เหมือนกันนะครับเฟเดเรอร์นั้นก็ขยับขึ้นจากอันดับที่3มาเป็นมือวางอันดับที่2ของโลกแล้วนะครับแซงหน้าราฟาเอลนาดาลคู่แข่งจากสเปนนะครับนาดาลนั้นมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับอาจจะผ่าตัดไส้ติ่งแต่ว่าต้องการที่จะแข่ง World Tour Final ก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับตอนนี้มี4คนแล้วนะครับที่การันตี ATP World Tour Finalคือโจโควิชเฟเดเรอร์นาดาลแล้วก็วาวริงกานะครับใช่แล้วค่ะซึ่งตัววาริงกาเองบอกว่าดีใจนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งจะได้เข้ามาแข่งขัน ATP World Tour Final เป็นครั้งที่2เท่านั้นเองใช่ครับต้องไปรุ้นกันต่อไปนะครับอีก4คนนะครับเต็งๆก็มีเคนิชิโคลินะครับที่เป็นสุดยอดนักเทนนิสจากเอเชียนะครับโทมัสเบอร์ดิชมาลินซิลิชแล้วก็มีรอสราวนิกครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งกอล์ฟกันบ้างนะคะรายการนี้ fly.com open ในวันสุดท้ายค่ะแบ๊ซังมุนตีเกินไป1โอเวอร์พาร์ทว่ายังสามารถครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ fly.com open ชิงเงินรางวัลรวม6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ192ล้านบาทณสนาม Silverado Country Club North Grand California สหรัฐอเมริกาแบ๊ซังมุนจากเกาหลีใต้รั้งจ่าฝูงวันที่3แม้รอบสุดท้ายตีเกิน1โอเวอร์พาร์แต่ยังมีสกอร์ทั้งหมด15อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างเฟนโบดิชคู่แข่งจากออสเตรเลียไป2สโตรกโดยฮิเนกิมัตสึยาม่าจากญี่ปุ่นคว้าอันดับ3ร่วมกับมาร์ตินแลจากสกอตแลนด์ฮันเตอร์มาฮานโปรชาวอเมริกันรวมทั้งนักกอล์ฟอีก2รายก็สกอร์รวมไป12อันเดอร์พาร์ขณะที่บูสโคเอฟกาอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นจบอันดับที่8นะคะก็หลังจากสะสมสกอร์ทั้งหมดไป11อันเดอร์พาร์ลีเวสวูดโปรจากอังกฤษครองอันดับ12ร่วมด้วยสกอร์10อันเดอร์พาร์ไปดูโปรตุเกสมาสเตอร์กันบ้างนะครับการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์ในวันสุดท้ายนะครับการแข่งขันก็ต้องถูกขยับลงมาแข่งขันแค่36หลุมนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศนะครับฝนตกลงมาเงินรางวัลรายการนี้อยู่ที่40ล้านบาทนะครับผลปรากฏว่าหลังจากแข่งขัน36หลุมนะครับอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสผู้นำจากรอบที่2ก็ส้มหล่นคว้าแชมป์ไปครองนะครับหลังจากที่ทำสกอร์รวมไว้ที่18และได้พาชนะอันดับที่2อย่างโคลัสโคลแซดจากเบลเยียมไป3สโตรกนะครับในขณะที่ฟิลิเป้อากิล่าจากชิลีจบอันดับที่3ด้วยสกอร์13ไม่ได้พาครับโรมังวัตเชอร์จากฝรั่งเศสคว้าอันดับที่4ด้วยสกอร์11อันเดอร์พาส่วนความหวังเดียวของไทยอย่างธงชัยใจดีนะครับก็ครองอันดับที่17ร่วมครับมีสกอร์รวม8อันเดอร์พาครับอายุ45ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแข่งขันในระดับท็อปโดยเฉพาะยูโรเปียนทัวร์ได้แบบสบายๆนะครับสำหรับธงชัยใจดี
มาดูกันที่กอล์ฟนะคะนานฉานไชน่าโอเพ่นมาสเตอร์ในวันสุดท้ายกันบ้างค่ะลีหัวถงนะคะเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟรายการนี้เป็นวันเอเชียทัวร์รายการนานฉานไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ32ล้านบาทที่สนามนานฉานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับสาธารณรัฐประชาชนจีนลีหัวถงนะคะผู้นำรอบที่แล้วค่ะก็ถึงแม้ว่ารอบนี้จะเก็บเพิ่มไปได้เพียงแค่1อันเดอร์พาร์แต่ก็ยังสามารถประคองตัวคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหลังสะสมสกอร์ไว้ทั้งสิ้น9อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างลีจุนซอกคู่แข่งจากออสเตรเลียไปถึง4สโตรกด้วยกันขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยพานุวัฒน์หมื่นเหล็กทำผลงานดีที่สุดจบการแข่งขันที่อันดับ11ร่วมด้วยสกอร์รวม2โอเวอร์พาร์ส่วนกอล์ฟอีกรายการที่ถือว่าน่าเสียดายนะครับ Siam WLPGA มาเลเซียนะครับหลังจากที่การแข่งขันเดินทางมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยพรนงเพชรล้ำนะครับมีช่วงเวลาที่นำชานเฟิงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วครับสำหรับ LPGA ทัวร์รายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่64ล้านบาทนะครับที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับพรนงเพชรล้ำนั้นมีโอกาสขึ้นมาแล้วก็เก็บได้ถึง16อันเดอร์พาร์นะครับแต่ว่าเขาไปพลาดนะครับตีตกน้ำแล้วก็ออกดับเบิลโบกี้นะครับทำให้สุดท้ายนี่ก็ไปเสีย2โอเวอร์ในจังหวะนี้นี่แหละครับตีตกน้ำไปครับขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพัดไม่ลงหลุมด้วยนะครับทำให้น่าเสียดายนะครับพอเสียดับเบิลโบกี้แล้วนี่ก็ทำให้ชานเฟิงเนี่ยที่ทำได้ดีในหลุมเดียวกันนะครับสามารถทำเบอร์ดี้ได้ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าพลิกกลับมานะครับจากตามหลัง3สโตรกก็มีโอกาสแล้วก็แซงนำพรณรงค์จนได้นะครับทำให้คู่แข่งจากจีนนั้น เก็บได้ถึง8อันเดอร์พาร์หลังจากจบวันที่4นะครับแล้วก็มีสกอร์รวมที่18อันเดอร์พาร์นะครับแซงหน้าพรณรงค์แล้วก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับเราก็ได้เพียงแค่อันดับที่2นะครับที่สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ครับอย่างไรก็ตามรายการนี้เธอก็คว้าเงินรางวัลไปรวมๆ5ล้านบาทนะครับสำหรับการคว้าอันดับที่2แชมป์นี่ก็10ล้านบวกลบเลยครับสำหรับรายการนี้เป็นโปรสาวชาวไทยที่น่าจับตามองแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เธอเยอะๆนะคะสำหรับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำเดี๋ยวจากนี้เรามาต่อกันที่ความเร็วกันบ้างค่ะสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันรายการรัสเซียกลางปีในรอบเมนเรสลุอิสแฮมิลตันคว้าแชมป์4สนามติดต่อกันหลังคว้าชัยในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันสนามที่16ของฤดูกาล2014รายการรัสเซียกลางปีที่สนามโซชิออโตโดรมประเทศรัสเซียโดยแฮมิลตันออกสตาร์จากโพลโพซิชันนะคะเคียงคู่มากับนิโคลรอสเบิร์กเพื่อนร่วมทีมแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่รอบรถของรอสเบิร์กเกิดมีปัญหาต้องรีบเข้าพิทเป็นการด่วนแฮมิลตันก็เลยฉวยโอกาสเร่งเครื่องทิ้งห่างไปแบบไม่เห็นฝุ่นก่อนรอสเบิร์กกลับมาลงสนามและไล่จี้เพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งแต่แฮมิลตันไม่ยอมแพ้บทคันเร่งก่อนทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง31นาที 50.744 วินาทีชนะรอสเบิร์กไป 13.6 วินาทีและทางด้านของอันดับ3นะคะเป็นวอลเทอรี่บอทัสคู่แข่งจากวิลเลียมส์ที่ตามเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลาไป 17.4 วินาทีนะคะก็ตามหลังของแฮมิลตันไปทำให้แฮมิลตันคว้าแชมป์ไปสนามที่4ติดต่อกันได้สำเร็จพร้อมยึดตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนนักแข่งต่อไปหลังสะสมคะแนนไว้ทั้งสิ้น291แต้มขยับหนีอันดับที่2อย่างรอสเบิร์กออกไปอีก17แต้มส่วนผลงานในประเภททีมแน่นอนที่สุดสำหรับ Mercedes GP นะคะทีมผู้สร้างก็คว้าแชมป์โลกไปครองเป็นที่แน่นอนแล้วก็เหลืออีกสนาม3สนามสุดท้ายแล้วนะคะสนามต่อไปค่ะเป็นที่รายการ United States Grand Prix ที่สนาม Circuit of the Americas นะคะระหว่าง31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ต่อจากนั้น7ถึง9พฤศจิกายนจะเป็นสนามที่บราซิลนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นที่อาบูดาบีในวันที่21ถึง23พฤศจิกายนนั่นเองค่ะมีขนาดคว้าแชมป์มา4สนามติดยังไม่แน่เหมือนกันนะครับสำหรับแฮมิลตันครับนำแค่เพียงแค่17คะแนนเท่านั้นนะครับต้องลุ้นกันต่อไปนะครับหลังจากที่รถของรอสเบิร์กนั้นมีปัญหาในเรื่องของระบบเบรกตั้งแต่แลปแรกเลยนะครับทำให้ต้องมาเปลี่ยนยางในแลปที่2นะครับนั่นคือเรื่องของ F1 ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับสำหรับตำแหน่งแชมป์ซึ่งแฮมิลตันกับรอสเบิร์กก็ยังต้องขับเคี่ยวกันต่อไปครับในขณะที่ฝั่ง MotoGP นะครับรายการ Japanese Grand Prix ในรอบ Main Race นี่กลายเป็นว่ามาร์คมาร์เควสครับนักบิดจากเรปโซฮอนด้าก็สามารถการันตีแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะจบเพียงแค่อันดับที่2แต่ว่าคะแนนสะสมรวมนั้นการันตีการเป็นแชมป์ได้ในฤดูกาล2014นะครับนี่เป็น10สนามที่15ของฤดูกาลนะครับ Japanese Grand Prix ที่โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มการแข่งขันมานี่เป็นวาเลนติโนโรซี่จาก
โมวิสตายามาฮ่านะครับออกสตาร์ทจากกริดที่2แซงหน้าอังเดรโดวิชโซคู่แข่งจากดูคาติครับที่ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชันก่อนจะถูกฮอเก้โรเลนโซครับเพื่อนร่วมทีมขยับจากอันดับที่5เนี่ยขึ้นมาแซงเป็นผู้นำเลยนะครับทำให้รอซี่ต้องหล่นลงไปอยู่อันดับที่2หลังจากนั้นมาร์เกสซึ่งสตาร์ทจากกริดที่4ก็พยายามขึ้นมาแย่งอันดับที่2ต่อหน้าต่อตานะครับหลังจากผ่านไป10รอบมาร์เกสก็ยังพยายามขึ้นแซงหน้าโรเลนโซแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะครับทำให้โรเลนโซก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะครับทำเวลา42นาที21.259วินาทีนะครับก็สามารถเอาชนะมาร์คมาร์เกสไป 1.638 วินาทีส่วนรอสซี่เข้ามาเป็นที่3นะครับจบสนามนี้ได้อันดับที่2แต่ว่าได้312แต้มนะครับก็ทิ้งรอสซี่ไป82คะแนนเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันครับโอ้โหนี่เป็นความเท่เลยนะคะเป็นซามูไรค่ะนำดาบมาให้กับทางด้านของมาร์คมาร์เกสนะคะเพราะว่าสนามนี้แข่งขันสนามที่โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะครับโอ้โหนำดาบมาให้แต่ไม่มีฮาราคิรินะคะมาโชว์ศักยภาพของความเป็นแชมป์นะคะนี่เป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดนะคะในการที่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้นะคะสำหรับทางด้านของมาร์คมาร์เกสถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมเพราะว่าเจ้าตัวเองมีผลงานดีมาตั้งแต่เด็กคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่สมัยอายุ15นะคะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนสุดท้ายก็มาประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับพนักของ MotoGP นั่นเองก็ในสนามต่อไปเล่นกลางปีก็คงจะเป็นการจัดอันดับรองๆลงมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีความสนุกอยู่นะครับสำหรับ MotoGP นั่นคือความเคลื่อนไหวนะคะในข่าวกีฬารอบโลกค่ะเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานะคะในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลรอกันอยู่ค่ะ